ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสุขภาพเหตุผลหนึ่งที่คนเรามีชีวิตยืนยาวขึ้นนั่นคงเป็นเพราะวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวไปไกลเช่นกันอย่างเช่นเครื่องสแกนอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ที่ช่วยให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างเที่ยงตรงและแม่นยำนั่นเองค่ะก็เป็นคนไข้ผู้หญิงอายุ28ปีนะคะก็เดิมเนี่ยแข็งแรงดีแต่มาด้วยอาการที่ว่ามีอ่อนแรงของแขนขาข้างขวาที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันเนาะแล้วก็มีอาการสื่อสารลำบากพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้ก็การทำ MRI เนี่ยมันเป็นการตรวจเพิ่มเติมที่ต่อให้รายละเอียดรองมากขึ้นจากการตรวจร่างกายภาพที่ออกมาก็จะเสมือนว่าเป็นลักษณะเหมือนตัดร่างกายออกเป็นชิ้นๆเพื่อให้แพทย์เนี่ยสามารถดูความผิดปกติในรายละเอียดส่วนต่างๆซึ่งในกรณีนี้เราก็มานำมาทำเกี่ยวกับสมองคนไข้คนนี้เนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหลอดเลือดสมองนะคะก็คือจากการตรวจเพิ่มเติมจากตรวจร่างกายและตรวจ MRI เนี่ยพบว่ามีหลอดเลือดสมองอุดตันการรักษาโดยทั่วไปของคนที่เป็นหลอดเลือดสมองแบบเฉียบพลันเนี่ยถ้ามาเร็วภายใน4ชั่วโมงครึ่งก็จะมีการรักษาเบื้องต้นโดยวิธีการให้ยาก็คือให้เป็นลักษณะของยาต้านเกล็ดเลือดร่วมกับหาสาเหตุของการเกิดหลอดเลือดสมองตีบในคนที่อายุน้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองหาสาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำเครื่องสแกนอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI นอกจากจะสามารถช่วยให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างเที่ยงตรงและแม่นยำแล้วยังไม่ส่งผลข้างเคียงใดๆต่อผู้ป่วยเหมือนรังสีเอ็กซเรย์อีกด้วยค่ะ